เอาละค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของการเตรียมศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการลงนามบรรจุยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วนะคะภายหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยแจ้งยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขถ้อยคำค่ะเรื่องนี้นายแพทย์สุกิจอัตโถประกรณ์นะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงความคืบหน้าการบรรจุยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยบอกว่าในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เซ็นลงนามอนุญาตนะคะให้ยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วหลังจากที่ฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่แก้ไขถ้อยคำนะคะตามที่พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเรียกร้องซึ่งหลังจากการเซ็นอนุญาตแล้วจะไม่สามารถแก้ไขถ้อยคำในยัตติได้นอกจากนี้ทางสภาได้มีการส่งหนังสือประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทราบความพร้อมของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดวันนะคะที่ครม.เนี่ยจะมาชี้แจงตามยัตติที่ไม่ไว้วางใจต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อทางครม.ตอบกลับมาว่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการนัดประชุมวิปร่วมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนคนที่1เนี่ยเป็นประธานประชุมหารือแล้วก็กำหนดวันเวลาในการอภิปรายที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะท่านประธานชวนหลีกภัยได้อนุญาตให้ยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้แล้วนะครับซึ่งขอเรียนนะครับว่าหลังจากท่านประธานได้เซ็นอนุญาตแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำหรืออะไรทั้งนั้น